คำกล่าวขอบคุณต่อผู้มีพระคุณและธรรมชาติของนักเรียนเหล่านี้อาจเป็นถ้อยคำที่ผู้พบเห็นผ่านเลยแต่สำหรับนักเรียนโรงเรียนนี้ถูกปลูกฝังให้ระลึกถึงบุญคุณของผู้มีอุปการะของสรรพสิ่งให้มีความนอบน้อมให้มีความเมตตากรุณาอยู่เป็นปกตินิสัยโรงเรียนสัตยาสัยเป็นโรงเรียนในกระทรวงศึกษาธิการที่ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแต่เพิ่มเติมคุณธรรมควบคู่ไปกับการเรียนรู้เชิงวิชาการการปลูกฝังคุณธรรมนั้นไม่ได้อยู่ที่การพร่ำสอนต่างอยู่ที่การได้เห็นตัวอย่างและได้ลงมือปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัยบทบาทครูจึงถือว่าสำคัญมากเราต้องการครูที่ดีครับถึงจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนนะเราต้องไม่ลืมว่าครูคือแม่พิมพ์ของชาติเป็นแม่พิมพ์ก็หมายความว่าเราอยากจะให้เด็กเป็นคนอย่างไรเราก็ต้องเป็นแม่พิมพ์อย่างนั้นนั่นก็หมายความว่าครูต้องเป็นแบบฉบับต้องเป็นตัวอย่างครูจะสอนเด็กว่าอย่างไรครูต้องปฏิบัติเองซะก่อนถ้าไม่งั้นเราสอนไม่ได้ครับถ้าเกิดเราบอกเด็กบอกว่าอย่าสูบบุหรี่นะเนี่ยมันไม่มีประโยชน์คุณครูก็ต้องไม่สูบบุหรี่ไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลังนะฮะทำไมท่านต้องเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าเราต้องพูดจากใจครับครูที่จะเปลี่ยนแปลงเด็กได้ต้องรู้จักพูดจากใจจะพูดจากใจมันก็ไปเข้าถึงใจของเด็กถ้าเกิดเราพูดจากปากอย่างเดียวมันไปเข้าสู่สมองครับแล้วมันไม่ได้ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเด็กก็อาจจะท่องจำได้เด็กก็สามารถสอบได้แต่ไม่สามารถที่จะนำเอาไปปฏิบัติได้นะครับเพราะฉะนั้นครูต้องพูดจากใจจะพูดจากใจหมายถึงว่าต้องให้เกิดการสอดคล้องของ3 H Head Heart กับ Hands คิดอย่างไรนำเอามาผ่านมโนธรรมหรือจิตใจส่วนลึกๆของเราแล้วออกมาสู่การปฏิบัตินี่ก็คือการให้มีการสอดคล้องระหว่างความคิดการกระทำคำพูดและจิตใจของเราด้วยนะครับครูที่ดีไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ผู้สอนเท่านั้นหากแต่ควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีอีกครั้งยังต้องอำนวยความสะดวกในการเรียนและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้จึงจะทำให้โลกแห่งการเรียนรู้ของเด็กดีงามและมีความสุขตื่นตีสี่ครึ่งตื่นมาเก็บที่นอนเรียบร้อยแล้วค่ะก็ถอดเสื้อผ้าก็อาบน้ำพออาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พอแต่งตัวอะไรเสร็จแล้วอะค่ะเขาก็จะมีตะกร้าผ้าที่3ใบอะค่ะก็จะมีแบบแยกเสื้อกระโปรงแล้วก็ชุดนอนนะคะแล้วเราก็ต้องวันไหนเป็นเวรเราก็ต้องถือช่วยน้องค่ะไปส่งที่ห้องซักรีดแล้วก็เข้าห้องพักค่ะเพราะว่าโรงเรียนก็ทำให้หนูได้รู้หลายๆอย่างอะค่ะแบบได้รู้ถึงเรื่องความดีก็คือพี่ก็จะอยู่กับน้องเป็นในหอใช่ไหมคะก็คือเราก็จะแบบน้องก็ดูแลพี่ก็ช่วยน้องอะไรเงี้ยค่ะก็เช่นน้องแบบตะกร้าผ้าหนักก็เราก็ช่วยน้องน้องมีปัญหาอะไรก็ช่วยน้องค่ะน้องนอนไม่หลับก็เล่านิทานให้น้องฟังบ้างค่ะมีเพื่อนๆเยอะแล้วก็คุณครูที่นี่ก็ใจดีเป็นกันเองที่โรงเรียนก็คือจะมีวิชาคุณค่าความเป็นมนุษย์มาด้วยอะค่ะก็คือจะเรียนถึงเช้าก่อนที่จะเข้าเรียนในห้องวิชาการให้จะเรียนทุกวันการสอนให้เด็กรู้จักแบ่งปันความรักความเมตตาและการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นแล้วคุณธรรมเหล่านี้จะทำให้เด็กๆ เป็นคนดีและคนดีก็จะนำไปสู่การเป็นคนเก่งซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชนไทยที่สังคมมุ่งหวังแล้วสังคมได้เห็นความสำคัญที่แท้จริงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วหรือยัง